สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะพามาดูนะครับกับรถมอเตอร์ไซค์ครับ BMW นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Triple Black R1250 นะจ๊ะเออถ้าเกิดใครชอบสีดำนะครับคุณต้องชอบรุ่นนี้แน่นอนครับผมแต่งมาแบบสวยมากอ่ะแบบดำเต็มสไตล์เลยนะครับนี่จ้ามีชิลกันลมด้วยนะครับนี่แล้วก็มีตัวนี้นะครับมีตรงแฮนด์เนี่ยเพื่อนคนท่านที่ชอบนะไอ้แฮนด์ตรงเนี้ยนี่จ้าเดี๋ยวให้มาดูด้านนี้นะครับเฮ้ยสวยมากอ่ะนี่เอ้ยตรงนี้นะครับมันก็จะมีแบบอะไรที่ใส่มือถือใช่ไหมเอาไว้เราทำเป็นนาวิเกเตอร์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างออกแบบละเอียดนะครับเพราะว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับช่วงหลังเลยคือตัวนี้ต้องมีตรงนี้นะครับเวลาเราเดินทางเนี่ยจะต้องมีนำทางละไอ้ตรงนี้ก็เป็นช่องไฟปกตินี่จ้านี่ฮันเอ้ยงานแฮนด์ของ BMW ก็ละเอียดนะนี่ดูมีตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะครับเออเฮ้ยมันละเอียดกว่าของทั่วไปอ่ะนี่จ้ามีออปชันนะครับแต่ว่าฝั่งขวาก็ปกตินะครับมีออนออฟเปิดปิดไฟโหมดนะครับเอ้ยแต่ว่าพี่ชอบฝั่งซ้ายของด้านนี้เฮ้ยออปชันมันเยอะดีอ่ะใช้ได้ใช้ได้แล้วคราวนี้ครับก็มาดูตัวเครื่องนะจ้านี่ครับเครื่อง 1,250 มันก็แบบว่าใหญ่มากครับจนล้นออกมาแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งครับก็คือตรงเนี้ยเขาแต่งมาไว้พื้นที่นะครับสามารถใส่กระเป๋าได้เลยนะครับถ้าเกิดมาดูจากฝั่งข้างหลังนะก็สามารถใส่กระเป๋าได้สองข้างนะครับสองข้างเลยตรงนี้เห็นเลยเป็นไฟเอ้ยนี่ๆให้ดูตรงนี้นะครับเฮ้ยโอเคนะเป็นไฟ LED เกรดอย่างดีเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็เนี่ยชอบอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นล้อซี่นะครับใครชอบแบบวินเทจก็จะชอบนะจ๊ะโอ้ท่อเสียใหญ่มากครับเฮ้ยนี่ๆๆๆใช้ช็อคของ YF นะครับนี่เกรดดีนะช็อคตัวนี้เกรดดีมากเลยแต่ที่ชอบอย่างหนึ่งคือเครื่องยนต์เนี่ยมองด้านเนี้ยนะครับมันก็จะใหญ่เลยตัวรถออกมานะครับโอเคฮะแต่งสวยมากนะครับคือประมาณว่าแต่งให้เราเสร็จนะครับกับรุ่นนี้นะครับ Triple Black นะจ๊ะสวยมากครับตรงเนี้ยนี่เห็นไหม R125 Triple Black อ่ะคือใครชอบแบบนะครับแนวแบบสีดำๆอ่ะตรงเนี้ยคือแต่งให้เสร็จเลยอ่ะเออลืมให้ดูนะครับเนี่ยไฟเพียงก็ชอบอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยไฟของ BMW นะครับที่เป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะเป็นดูแนวนี้นะครับนี่จ้ะซึ่งถือว่าให้เป็นไฟแบบเกรดอย่างดีนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าพี่อันเจอมอเตอร์ไซค์แบบสวยๆพามาให้ดูอีกรอบนึงครับเฮ้ยแต่สวยมากอ่ะคนชอบสีดำเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม